สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องYouTubeถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่26เมษายน2566สหภาพยุโรปหรือว่า EU และญี่ปุ่นนั้นได้ออกมาปัดข้อเสนอของสหรัฐที่ต้องการให้กลุ่มประเทศ G7 หรือว่า G7 นั้นคว่ำบาตรการส่งออกสินค้าทั้งหมดต่อรัสเซียในการเจรจาก่อนถึงการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับบอกว่าแถลงการของกลุ่มผู้นำ G7 ที่ร่างขึ้นเพื่อใช้ในการประชุมในเมืองฮิโรชิมาเดือนพฤษภาคมได้รวมถึงการให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนจากการคว่ำบาตรรัสเซียเป็นรายภาคส่วนดังเช่นในปัจจุบันเป็นการคว่ำบาตรการส่งออกอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีการข้อยกเว้นเพียงเล็กน้อยเช่นยกเว้นการคว่ำบาตรการส่งออกสินค้าเกษตรและก็ยาเป็นต้นเจ้าหน้าที่2รายระบุว่าสหรัฐเป็นผู้เสนอให้คว่ำบาตรการส่งออกอย่างเต็มรูปแบบกับรัสเซียหลังจากที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐว่าการคว่ำบาตรในปัจจุบันนั้นมีช่องโหว่ทำให้รัสเซียสามารถนำเข้าเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้แทนจากญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรประบุในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอด G7 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าการคว่ำบาตรการส่งออกอย่างเต็มรูปแบบต่อรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยจากมุมมองของพวกเราแล้วเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งนั้นปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อแต่เขาได้บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการที่สหรัฐสั่งให้ทำแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะความคิดที่สวนทางกันเกี่ยวกับมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียดังกล่าวกับจำว่ากลุ่มผู้นำ G7 ขาดแคลนทางเลือกในขณะที่ต้องการเพิ่มบทบาทหรือว่าบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อคณะบริหารของรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากรัสเซียนั้นยกพลโจมตียูเครนนานกว่า14เดือนแต่ยังไม่มีท่าทีว่าสงครามนั้นจะยุติลงแม้บรรดาชาติตะวันตกจะออกมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การห้ามส่งออกเทคโนโลยีเครื่องจักรไปจนถึงระบบการเงินเนี่ยครับกับทางด้านรัสเซียแต่ก็ปรากฏว่ารัสเซียนั้นก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าในการปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นไม่ได้ส่งความเสียหายมากมายนักนะครับแล้วนี่แหละครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นก็นำเสนอบอกว่าต้องมีมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียในทุกทิศทางนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มประเทศสมาชิก G7 อย่างญี่ปุ่นเองนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นนั้นยังต้องพึ่งพาพลังงานจากทางด้านรัสเซียนั่นเองหากว่าไม่สามารถพึ่งพาพลังงานจากทางด้านรัสเซียญี่ปุ่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหนักเลยทีเดียวก็เลยทำให้ญี่ปุ่นนั้นไม่ยินยอมรวมถึงชาติสมาชิกอื่นๆนะครับที่อยู่ในกลุ่ม G7 นั้นก็ไม่ยินยอมตามในสิ่งที่สหรัฐนั้นเสนอติดตามกันนะครับว่าสภาพการในกลุ่ม G7 นั้นเริ่มที่จะมีรอยร้าวมีความแตกแยกเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกลุ่มของสหภาพยุโรปที่แต่ละชาตินั้นไม่ได้เห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะเล่นงานรัสเซียแบบเต็มรูปแบบเต็มระบบนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์นิวด้วยครับ